่งเจ็บยิ่งต้องออกกำลังกายส่วนนั้นซ้ำจริงหรือคะมันก็ไม่ถูกทั้งหมดแล้วก็ไม่ผิดทั้งหมดอาจจะบอกได้2ประเด็นนะครับคือกลุ่มที่1คือกลุ่มที่มีการฝึกฝนกล้ามเนื้อแล้วก็เราจะพบได้ว่าพวกนี้กลุ่มเนี่ยจะฝึกฝนแล้วอาจจะมีอาการปวดตึงได้เล็กน้อยครับหรือว่าฝึกการยืดหยุ่นของกล้ามข้อนะครับข้อต่อข้อไหล่ข้อศอกข้อเข่าก็ตามพวกนี้จะมีอาการปวดตึงได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่กลุ่มพวกนี้เมื่อพักแล้วการพัฒนาของข้อต่อกล้ามเนื้อพวกนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆ performance จะดีขึ้นในกรณีที่2ในกลุ่มที่มีการบาดเจ็บจริงครับไม่ว่าจะเป็นในข้อต่อข้อต่างๆกล้ามเนื้อหรือกระดูกกลุ่มพวกนี้ไม่ควรจะทำการฝึกให้คุณชินซ้ำเพราะมันจะเป็นไปไม่ได้นะครับจะเกิดการบาดเจ็บรุนแรงเพิ่มขึ้นได้กลุ่มพวกนี้ควรจะพักนะครับแล้วก็ได้รับการตรวจดูแลวินิจฉัยในกรณีที่ต้องมีการบาดเจ็บนานเกินกว่า 2-3 สัปดาห์